เป็นที่ทราบกันดีว่าในจีนนั้นมักจะมีการก่อสร้างอาคารที่มีรูปร่างลักษณะแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเพื่อหวังสร้างชื่อเสียงและความโดดเด่นให้แก่องค์กรและประเทศแต่ล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งแดนมังกรกลับมีเจตจำนงให้ลดละเลิกการสร้างตึกประหลาดๆแบบนี้เช่นอาคารรูปทรงกาน้ำชาในเมืองอูซีมณฑลเจียงซูที่เห็นกันอยู่นี้ค่ะและนี่ก็คืออาคารทรงกางเกงถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้ว่ามันคือสำนักงานใหญ่ของสำนักข่าว CCTV ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ต้องการให้มีอาคารแบบนี้ตั้งระงานในประเทศอีกต่อไปในขณะที่อาคารสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ People's Daily ในกรุงปักกิ่งก็สร้างความตลกขบขันให้แก่คนทั่วไปเพราะอาคารแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายคำพูดของผู้นำจีนได้สร้างความสงสัยต่ออนาคตของอาคารรูปทรงประหลาดที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างเช่นอาคารฟีนิกซ์ในมณฑลหูเป่ยซึ่งหากอาคารแห่งนี้สร้างเสร็จตามกำหนดการประมาณปี2017ถึง2018มันก็จะกลายเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง1กิโลเมตรอีกหนึ่งอาคารของจีนที่มีความแปลกไม่เหมือนใครคืออาคารทรงเหรียญเงินโบราณของจีนโดยสถาปนิกผู้ออกแบบได้แรงบันดาลใจจากจี้หยกจีนแต่คนกลับนึกถึงเหรียญเงินแบบโบราณของจีนมากกว่าและนี่คือภาพที่มองจากด้านในของอาคารทรงเหรียญเงินโบราณของจีนโดยช่องว่างวงกลมของมันมีศูนย์กลางเกือบ50เมตรส่วนนี้คืออาคาร The Gate of the Orient ในมณฑลเจียงซูความสูงกว่า300เมตรและถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนกางเกงขายาวแต่ถ้ามองในยามค่ำคืนอาคารแห่งนี้ก็ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบค่ะส่วนนี้คืออาคาร Sunrise Kempinski ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเหยียนฉีของกรุงปักกิ่งค่ะและนี่คือโครงการหวังจิงโซโหในกรุงปักกิ่งซึ่งได้รับการออกแบบโดยซาฮาฮาดิดเจ้าของรางวัลสถาปนิกยอดเยี่ยมพริสเกอร์ส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานอาคารจากจินตนาการของซาฮาฮาดิดโดยนี่เป็นโรงแรมความสูง5ชั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเลข8ซึ่งเชื่อว่าเป็นเลขแห่งความโชคดีและนี่ก็คืออาคารทรงเกือกม้าซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงและเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์รางวัลออสการ์ Crouching Tiger Hidden Dragon มาแล้วเชื่อว่าตอนนี้ใครที่คิดจะสร้างอาคารแปลกประหลาดแล้วล่ะก็คงต้องชะลอโครงการกันไปก่อนเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ปลื้มค่ะ ระดาสิริสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน